สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับบล็อกการท่องเที่ยวนะครับวันนี้เราจะพามาเที่ยวหอคอยดูดาวหรือหอคอยบันหาของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเราจะพาเข้าไปข้างในแล้วก็ออกมาข้างนอกกันนะครับโอเคไปกันเลยเข้ามาที่แรกนะครับเราก็จะพบกับน้ำพุอยู่ข้างหน้านะแล้วก็แบบมีเหมือนแบบสวนสาธารณะเอาไว้เดินเล่นแล้วก็นั่งพักผ่อนได้ครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นน้ำพุอีกที่หนึ่งนะโอเคอันนี้คือป้ายแนะนำอะไรสักอย่างครับผมก็มองไม่ค่อยเห็นเหมือนกันตรงนี้คือส่วนที่เป็นลู่วิ่งเอาไว้แบบวิ่งเล่นนะครับนี่ครับอันนี้ทางแบบลู่วิ่งแล้วก็ตรงนี้จะมีทางปั่นจักรยานด้วยเอาไว้แบบสำหรับไว้วิ่งก็ได้ปั่นจักรยานก็ได้มั้งครับนั่นแหละแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่เขาตกแต่งต้นไม้ให้แบบดูสวยงามสำหรับไว้เดินเล่นนะครับนี่ก็มีโคมไฟอันนี้คือตุ๊กตาอะไรไม่รู้นะก็นั่นแหละแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบบ่อปลาปลาคาร์ฟนะครับเนี่ยครับมันก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยนั่นแหละอันนี้คือส่วนที่เป็นน้ำพุเมื่อก่อนจะเป็นน้ำพุแบบมันจะมีน้ำพุออกมาจากข้างล่างครับแล้วก็จะมีไฟแต่ตอนนี้น่าจะปรับปรุงอยู่นะครับก็ไม่เห็นว่าใช้ไม่เห็นใช้นานแล้วก็ตามสภาพตรงนี้เป็นส่วนสนามเด็กเล่นครับไว้แบบพาลูกพาหลานมาเล่นได้นะแล้วก็ส่วนนี้คือชิงช้านะครับไว้แบบนั่งพักผ่อนที่นี่บรรยากาศดีไหมครับเวลานั่งก็นะครับชิลดีโอเคตามนั้นครับอันนี้คือส่วนที่เป็นลิฟต์นะครับข้างบนนะครับกำลังจะขึ้นไปดูบรรยากาศข้างบนจากข้างบนลงมาข้างล่างอันนี้คือน้ำพุที่เราถ่ายไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับถือกล้องไม่นิ่งขออภัยนะครับนี่คือบรรยากาศข้างบนนะอยู่ในลิฟต์โอเคอันนี้มากับดาวกันเองนะครับอันนี้ก็ชั้นอะไรสักอย่างนะอยู่ข้างบนนะครับเป็นเอาไว้แบบส่องเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นกล้องส่องดูดาวมั้งนั่นแหละอันนี้ก็ถ้าสมมติว่าหยอดเหรียญ10บาทเราก็จะสามารถมองได้นะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้หยอดนะก็จะเป็นมืดๆอย่างนี้เลยอันนี้นะครับเรากำลังจะลองหยอดดูนะว่ามันจะเป็นยังไงลองส่องกันเลยอันนี้พอส่องเข้าไปแล้วนะครับก็จะเห็นส่วนที่อยู่ข้างล่างนะครับชัดมากเลยนะแต่ว่าในกล้องดูแบบจะไม่ชัดนะมันจะดูแบบมองไม่เห็นอ่ะลองอีกข้างมองไม่เห็นเหมือนกันนะไม่เป็นไรช่างมันอันนี้คือก็ลองส่องดูนะอันนี้คือป้ายนะครับของเกี่ยวกับประวัติของดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดเท่าไหร่เพราะว่านั่นแหละไม่ค่อยรู้แต่ว่าก็จะมีป้ายบอกนะครับว่าแบบตรงนี้มันคืออะไรครับก็จะเป็นมีรูปภาพมากมายสวยนะนี่ส่วนข้างบนนะครับอันนี้คือบรรยากาศจากกระจกข้างบนนะครับบรรยากาศข้างบนเนี่ยวิวดีมากแต่ในกล้องก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อันนี้คือโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชนะครับอันนี้คือบ่ออะไรสักอย่างนะก็นั่นแหละอันนี้คือดอนเจดีนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีอันนี้คือแบบเหมือนป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวประมาณนั้นก็หมดแล้วนะครับอันนี้คือกำลังรอลิฟต์ลงก็ใครยังไม่มาอันนี้คือกำลังลงลิฟต์นะครับก็ครับนั่นแหละครับอันนี้กำลังลงจากข้างบนลงข้างล่างนะครับก็อันนี้คือวิวนะที่เดิมเลยโอเคสำหรับวอล์กวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ชมแล้วก็ฟังมาจนจบคลิปนะก็ขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ